กระบวนการปริมาตรคงที่หรือภาษาอังกฤษก็คือ constant volume process อันนี้มันเป็นเรื่องในวิชา thermodynamics ก็คืออุณหพลศาสตร์ constant volume process เนี่ยหรือว่าเราอาจจะเรียกอันหนึ่งว่ามันชื่อเฉพาะว่า isochoric process ซึ่งถ้าเราเห็นว่าเห็นคำว่า isochoric process จริงๆมันก็คือ constant volume process นั่นเองก็คือกระบวนการที่มีปริมาตรคงที่อธิบายก็คือว่ามันเป็นกระบวนการทางอุณหพลศาสตร์ซึ่งปริมาตรของระบบนั้นคงที่ซึ่งV เนี่ยก็คือปริมาตร volume งานเนี่ยมันเท่ากับ P dV P delta V ก็ได้งั้นสมมุติว่าถ้าปริมาตรมันคงที่ V เป็น0ถ้า V เป็น0งานก็จะต้องเป็น0ด้วยเพราะว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาตรซึ่งเมื่องานเป็น0จากกฎของเทอร์โมไดนามิกข้อที่1ก็คือ E internal เท่ากับ Q ลบ W โดยที่ Q นี่คือความร้อน W นี่คืองานถ้าเราเอาสมการที่1ก็คือ W เท่ากับ0มาดังนั้นงานก็เป็น0นั้น DE internal เนี่ยมันก็จะเท่ากับQ ก็คือการเปลี่ยนแปลงของพลังงานภายในเนี่ยมันก็จะเท่ากับความร้อนโอเคเพราะว่า W มันเป็น0ไปแล้วเนื่องมาจาก constant volume process ซึ่งเห็นว่าถ้า delta E internal เท่ากับ Q เนี่ยถ้า Q เพิ่มขึ้น E internal ก็จะเพิ่มขึ้นถ้า Q ลดลง E internal ก็จะลดลงเหมือนกันโอเคเราก็เห็นความสัมพันธ์ของอันนี้โอเคก็จะจบเรื่อง